บ้าแล้วยังมาดอตีตังสอสอบ่ยังอ่ะยังจ้องยายท่าจ้องยายยายหมอนเต้าบ้าสูงเรียบสู้ก็โดยจะส่งสปาคุมสายจะทำไมหมอกการ Pointer Project Review ทั้งนี้คุณยังมาเจสันยังมาชุนลีพวกยังนั่งนอนมารอมบองโอนเตะจุนทั้งอ๋อตัวสนามเตะคุณรู้ได้กระปงแต่แซงซังยังเป็นเด็กต่างออกคนนี้แต่คุณพิบสำนังระบบบริพุ่งสำร้องเวดมเล็กใดโดยได้บองโอนทลอบลือปีมวลหมอกหายไปหาได้กลัวชื่อขบาบองพอดนกนงสำนังคือไตแต่การเมียนโดยจีไปหาชีริบตึกไปหาประสรัมนั่งไปหากระเดียสีบาดเตะนี่แบบจังไงนี่ยังนั่งเตะตัวเป็นต่างออกคนนี้แบบสมใจไปตาบองยังมาตัวเป็นเด็กต่างออกคนนี้จังเอ็มส่งนายนอมสำหรับทีมุ้ยจังเตะจนได้ติงเตะในบุรีคือประหยัดเชียงเก้คือนี่การเรียบแจงไว้ปัญหาแต่เรียบอัดละอ้อคือเวียแผ่นแจงเวียไฮแจงจังเรียงแบบชูชูแบบไอจังในขนมบุรีภูมิสำหรับนี่เชียงเคยนี่คืออัดปะฮาวจำนวนบุญชัวก็ได้อัดแตนมาชัวอัดปะฮาวบุญชัวได้อัดแตนมาชัวบุญชัวได้อัดแตนมาชัวก็ได้คือดำไปหาดูเฉยยืนทุกอย่างนะเอาจิ้งจังนั่งมีนจังยังดูโศกจังเธอเอาจิ้งจังจังคือยังอัดเหยียบแต่อัดผ่าห้องต้องอ้อมมาจังนั่นเต้เวียนงี้หายงี้แปลจังดำไปยังเรียบแบบนี้คือจิ้งจังอัดงี้หายงี้แปลเต้ที่ปีเตี้ยคือบางคนอาจมองมือในแห่งดำอย่างนี้คือแห่งกินในแจงยืนนั้นมุ่งหนึ่งตัวต่อสอแตงแต่มีนจะล้อแปะกระดาษอัดมันเช่นจึงตามการริบตูเตอร์แบบโบราณแบบไปนี่บ่อยยืนคือเอาจากมาโดนนั้นยืนจากกระดานอยู่อัดม้าหายยืนไว้อัดนั่งจีปีไว้อัดจีปียืนได้อัดนั้นหาวมาเช่นจึงเวทเวอร์เอาไอ้แจงยืนนั้นเวียหลวมตึกในซ้ายไอ้บันจึงในซ้ายแต่ไหนนั่งมีนตะฮองสมัยไปแต่ตึกเฉียบโจดอขนมนั่งวิไอดอกไอจวบหนึ่งหนึ่งจังมองโอนแต่อินชาปะร้อมไอคือใบแต่ไหนจะโซนั่งคืนเหียงสามสามตึกสามสามตึกแต่เฉินชนะมันเต้คือเอาแต่ทางพลิ้งตั้งแต่สามหนึ่งสามหนึ่งอยู่อยู่เต้วิโคตรเชียงบ้าจำเลยที่ใบตอนนั้นคือในขนมกาเรียบจริงเชียงอันอภัยจังตาอันอภัยมีจำนวนพิเศษไอ้แต่เรียบเตยบานคนพิบล้อจังยืนแต่มือในที่ต่างหัวจีบบ้าโดยจะบองโปนบานลืมไหมฮะเจสันกับบานแมนเซนอัมพีตึงเชียงอัดมาเพย์บองโปนทางขนมนั้นตึงตึงเชียงทางคราวทางขนมสดแต่มีเฟอร์จิลล์ลมพ่อจะล็อกมาห้องดับใบตุบตัวหนึ่งสำน้ำตุบตัวหนึ่งกับดาวใครนั่งตุบตัวหนึ่งสำเร็จหลังคาหมวยเตี้ยนั่นคือตรงย่อที่พิเศษนั่นเป็นไอเกสวานปิดแต่ทางเกทางนอกมวยเตี้ยม้าคือยังอันเมียนสำเร็จหัวมาตั้งไงยังอันเมียนสำเร็จหัวเตะคือจังหวะท่าเวียมีนธรรมดายังสวันแต่แต่ลือโซแต่แต่หัวคลักคล้ายแต่ยังทุกอันมันเพย์ให้มีนลมห้องแต่แจ็คจังเวียกัดมันทอยบานเชิญจริงยังยังทุกอัดดับให้อัดเมียนประหาอันเมียนใดหนึ่งให้มวยเตี้ยได้จำนวนเป็นแซ่บบ่การเห็บอัดโบราณพุ่งสำราวนี่คือกระไรได้ถือก้าโดยเชียกระไรตื่จับตูตัวกระไรจับแขนจับจึงไอจวบเชียงไอ้นั้นยืงบานกึศกูหายไอ้เจ้ากระไรจังเจ้ายืงดัดตันใบถ้าไปยืงสวานบังวิเตอร์ไปจวบบะยืงดัดแต่อัดผ่องขุบกระไรไปบังวิเตอร์บะวิจอมกระไรอัดผ่องนั้นคือวิผ่องทะลุไงจังยืงจับวิจวบไปยืงถือใบเกยใบไอ้จังเต้ได้ยืงคือกึศกูตังเหืองสำนักนังติดนั่งไงโอเคตาจังยังประต่อติดประต่อติดนั่งไงเตยจำได้ไหมเซ่นึกผมได้ประต่อติดนึกผมได้น้องบาทแล้วนี่ยังกระเลงมาเมื่อบาทเตะบ่อยเยอะได้ยังจะไปตรงนั้นตามพัดคางคราวนั้นยังบานเรียบปปอนกาปีกระดีหายจิตใส่ไอ้ปปอนกาปีกระดีเยอะคนถึงเพียบร้อนนะบานยังไงให้นึกปีโคมปปอนกาปีกระดีนั่งเทียบคือยังปีกระดีบ่อยเยอะคือดอกปีใหม่จังในเลือดที่ภาษาคือประมุ่ยเมตรประมาณเมตรหรือก็ซอคือละเราทำดอกเมตรจังแต่จังดอกปีเมตรเวลาทองไม่ล้อทองแท้บาร์เซนเชียยังโยได้ตื่นที่สาวเต๋อตาเธอได้ทานพิมพ์นั้นได้รึงได้พบเธอแน่ยังได้เธอดอกปีเมตรจังแต่มาจะซอหายมั้ง
หายบะซั่นสิយើងត្រូវបុកគ្រឹះថែមឲ្យរហូតដល់18ឬក៏24ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែ24ម៉ែត្រយើងដាក់តែ2ទសអញ្ចឹងមានមកតំណហើយអញ្ចឹងគ្រឹះនឹងវាមន់បើសិនជាយើងចង់ចំណេញលុយយើងទិញគ្រឹះ6ម៉ែត្រមកយើងដាក់ដល់ទៅ4ទសបានវាឡើងរហូតដល់24ម៉ែត្របានអញ្ចឹងវាមានតំណរហូតដល់4ទសអញ្ចឹងវាឱកាសនៃការហើយថាជ្រោះគ្នាហើយនឹងគ្រឹះថាតើវាមុំឬអត់ហ្នឹងវាអត់ឈ្នះ12ទសអត់12ម៉ែត្រទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវានៅក្រោមដីតែបើបងប្អូនទិញបានផ្ទះប្រភេទហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅលើនេះវាមានសុខភាពហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតចំណុចបន្តទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងទសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំណុចពិសេសរបស់ទសយើងប្រៀបជាមួយទីផ្សារតិចគឺទីផ្សារជាទូទៅភាគច្រើនយើងតែឃើញផ្ទះ3ទៅ4ជាន់អីគាត់ធ្វើពីទឹកកន្លះឬក៏អាចតូចទៅដល់ពីទឹកក៏មានដែរហើយទសរបស់យើងនេះតាមមេគុណសុខភាពអញ្ចឹងយើងដាក់3ទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះ3ទឹកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ចំណុចសុខភាពពិសេសដែរអញ្ចឹងសុខភាពមួយទៀតតើទៅនឹងត្រួតទម្ងន់គឺធ្នឹមបាទឥឡូវបងជំនាញចេញទៅណែនាំពីធ្នឹមបន្តិចបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងធ្នឹមរបស់យើងម្ដងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាធ្នឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្នឹមដល់ទំហំទៅដល់5តឹកហើយហ្នឹងយើងខាងក្នុងហ្នឹងសរសៃដែកដប់ទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសអានេះជាធ្នឹមនៅលើជាប់នៅកន្លែងវេរ៉ង់ដាបាទកន្លែងបែបនេះកន្លែងរៀនហាបាទហ្នឹងហើយកន្លែងរៀនហាហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងជួបជុំគ្រួសារមានផាទីមានអីហ្នឹងចំនួនមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងវាត្រូវបន្ទុកច្រើនដែរបាទហើយនៅក្រុមហ្នឹងទៀតមានចតឡានទៀតហើយហ្នឹងគឺដាក់ដើម្បីឲ្យឡានមលុបជួចតបានឡាន2អីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអសហើយនឹងធ្នឹមអត់ប្រទម្ងន់បានល្អទេគឺគ្រោះថ្នាក់ទាំងមនុស្សហើយគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡានទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតអស់រឿងសុខភាពរបស់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចាំនិយាយពីជម្រាបទឹកបន្តិចគឺនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះខាងក្រុមយើងមានដាក់ជំរាបទឹកហើយយើងធ្វើអាកម្រាស់បោះបេតុងយើងហ្នឹងក្រាស់ចុះទៅក្រោមគឺដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែលទេជនធ្លាប់នឹងជួបពីមុនមកគឺជុំវិញបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបើសិនជានៅខាងលើជាបន្ទប់ទឹកហើយខាងក្រោមនេះជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅហ្នឹងយើងឃើញមានដក់ទឹកមកជ្រាបបន្តិចបន្តិចបន្តិចតាមជុំវិញហ្នឹងឬក៏អាចរហូតទៅដល់ស្រក់ហ្មងតាក់តោតោហ្នឹងហ្នឹងសិតតែបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងហើយយើងមិនត្រឹមតែធ្វើខាងក្រោមទេខាងលើនេះយើងមុននឹងរៀបកាណូបិទនេះយើងធ្វើអាជម្រាបទឹកហ្នឹងរហូតដល់ផុតកាណូហ្នឹងមកទឹកទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគិតគូរពីការលំបាករបស់អតិថិជនដែលបញ្ហាជម្រាបទឹកពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតមើលជម្រាបទឹកនៅខាងដបលើតើខាងលើយើងបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីការពារជម្រាបទឹកនោះបាទអូខេគឺតើឥឡូវយើងមកដល់ជាន់ដបូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនពីបេតុងឡង់សេខាងលើនេះហើយនឹងពីលើបេតុងនោះទៀតតើមានចំណុចអីពិសេសទាំងយើងឡើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលស្នាមបេតុងនេះគឺឡើងស្មើប្រេងមកបេតុងនេះយើងមិនទាំងចាក់ប្រើគេហៅពុំឲ្យលុយមញោមគឺប្រើពុំធម្មតាប៉ុន្តែគុណភាពហើយនឹងទឹកដៃរបស់ជាងយើងគឺល្អឥតខ្ចោះហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលពិសេសពីលើបេតុងហ្នឹងទៀតគឺគេហៅថាជម្រាបទឹកបាទជម្រាបទឹកទូទៅគេប្រើ3ស្រទាប់ឬក៏គេមិនប្រើអា3ស្រទាប់ហ្នឹងទេគេប្រើពណ៌ខ្មៅខ្មៅដូចនៅកន្លែងយើងចាក់នៅថ្នល់នឹងអីចឹងណាបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់បានគុណភាពឥតខ្ចោះហ្មងយើងប្រើអាប្រភេទអ៊ុតអញ្ចឹងបេតុងរបស់យើងនេះពីលើហ្នឹងមានជម្រាបទឹកបែបប្រភេទអ៊ុតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវបានរហូតទៅដល់ប្រហែល100ទៅ100ជាងឆ្នាំអញ្ចឹង modern ល្អហើយគុណភាពទៀតបាទបើសិនជាយើងធ្វើបឿងធ្វើសង្កសីវាធ្វើឲ្យផ្ទះហ្នឹងវាអត់អាច modern បែបទាន់សម័យជម្រាបរបៀបវីឡាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះចំណុចពិសេសខ្លាំងដែលអតិថិជនតែងតែជួបគឺផ្ទះលិចទឹកពីភ្លៀងខាងលើហ្នឹងគឺលិចមកបាទអូខេនេះចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនតែងតែជួបជាញឹកញាប់ដែរគឺបញ្ហាស្នាមប្រេះរវាងសសរហើយនឹងជញ្ជាំងណាបាទហ្នឹងហើយពេលយើងស្ទីម៉ង់បោកហើយឲ្យនៅលាបថ្នាំឲ្យហើយយើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹង
ต่ครบกะไหลน่ะได้มีซอคือเจิ้งสนามพิโคมล้างลือนั่นหม่องบ่าแต่ข้างយើងคือយើងមានធ្វើសំណាញ់ដែកមួយទៀតដែលសម្រាប់បន្ទីសាច់រវាងតំណងណាសរនឹងសរហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេយើងបោកទៅគឺស៊ីម៉ង់បោកហ្នឹងវាខំជាមួយនឹងសាច់របស់ខាងសំណាញ់នេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមួយសាច់មួយហ្នឹងអត់មានឃើញស្នាមថ្នេទេបាទវាសុខភាពល្អបាទបាទវីដេអូ review អំពីគុណភាពសំណង់នៃបរិយាភូមិសំរោងយើងឥឡូវបានបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបាទហ្នឹងហើយបរិយាភូមិសំរោងយើងគឺសប្តាហ៍នេះមានទាំងផ្ទះគំរូដែលសង់ហើយនិងផ្ទះគំរូដែលកំពុងតែសាងសង់អញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងអាចបងប្អូនអញ្ជើញមកការិយាល័យលក់នៅផ្លូវជាតិលេខ5ហ្មងនៅជាប់នឹងសាលាខណ្ឌព្រៃនៅបាទហ្នឹងហើយសួររកមែនទែនអញ្ចឹងអរគុណក៏សូមជម្រាបលាត្រឹមហ្នឹងបាទអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត